น้องอ้ําอย่าคิดมากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่บ้านว่าเธอนะอ๋อบอกเลยว่ามันคือการแสดงมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงฉันแมนมากเหมือนเดิมเลยนี่ขออนุญาตถามกลับไปถึงตอนที่พี่อ้ําเข้าโรงพยาบาลมีรูปแบบพี่จิมมี่ไปตามเฝ้าตามโซอะไรพี่เอไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแต่พี่เอว่าก็ยังมองว่าทุกคนคือเพื่อนกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถามเขาตลอดว่ามีใครในใจหรือยังเขาก็บอกว่ายังถ้ามีแล้วพี่เอว่าเขาก็น่าจะบอกพี่เออย่างเงี้ยค่ะน่าจะให้พี่เอได้สกรีนก่อนเนี่ยค่ะอันนั้นก็คือเพื่อนเพื่อนน้องๆกันเนี่ยค่ะพี่เอก็ได้รู้จักเหมือนกันจิมมี่เป็นยังไงบ้างช่วยพี่เอหน่อยค่ะเป็นน้องที่น่ารักนะครับเป็นเพื่อนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่คือกรณีที่เป็นแฟนหรืออะไรในวันข้างหน้าของน้องอ้ําพี่เอว่าคงดูกันไปนานๆนี่เนี่ยค่ะขออนุญาตซับเหงื่อไปด้วยนะครับเวลาพูดถึงเรื่องแฟนน้องอ้ําพูดถึงอ้ําพยาพาแล้วมันฮอตมันร้อนไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ทําไมอย่างเงี้ยค่ะไฟเขียวพี่เอว่าขอให้เป็นอนาคตแล้วกันพี่เอไม่ขอตอบแทนตอนนี้ใครมาจีบพี่ก็ไฟเขียวหมดแล้วแหละค่ะเพราะว่ามันเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วเนี่ยร้องมาหลายรอบแล้วเหลือเกินเนี่ยค่ะก็แบบว่าพี่ว่าด้วยวัยวุฒิของน้องอ้ําที่สามารถที่พิจารณาได้อย่างเนี้ยค่ะแต่พี่เอก็ยังโทรไปนะคะบอกว่าดูดีๆนะคะใครเข้ามาในชีวิตก็อยากให้แบบว่าดูก็ยังคิดว่าน้องอ้ํายังอายุ15 16อยู่เป็นห่วงไอ้เนี้ยกลัวเขาจะมาหลอกไอ้เนี้ยค่ะแต่เชื่อว่าถ้าพี่อ้ํามีใครพี่เอจะต้องรู้คนแรกเลยใช่มั้ยครับพี่เอว่าอาจจะไม่รู้เพราะบางทีอ้ําก็กลัวพี่เอกันเขาก็กลัวเหมือนเดิมอ่ะเขาก็กลัวว่าพี่เอกันซีนเหมือนเดิมไอ้เนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยบอกเดี๋ยวนี้ถ้าไปไหนมีบุคคลที่แบบน่าสงสัยว่าจะเป็นคนที่จีบเขาอ่ะค่ะเขาจะไม่ชวนพี่เอไปเลยจริงๆกันอยู่บ่อยๆถ้ามีเราก็จะเป็นคนที่หูตาสัมปันรสด้วยงานที่เรายังแบบยังไปเที่ยวในที่ที่ผู้ชายคนที่จีบอ้ําเหล่านี้อ่ะค่ะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นทุกเรื่องเราก็จะรู้ว่าเขาไปทําอะไรที่ไหนคือทุกคนนะครับสาวๆโทรมาหาพี่เอได้นะครับหนุ่มๆไปไหนพี่เอรู้หมดเลยอ่ะนะครับครับแล้วพี่เอไปเดินตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีนะคะมีบ่อยได้มีไม่ใช่มีบ่อยบางทีก็ไม่อยากไปบอกไอ้เนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเหมือนกับทะเลาะกันไปไอ้เนี้ยบางทีก็เก็บไว้เป็นความลับแต่เราก็รักน้องไอ้เนี้ยเราก็จะบอกทีหลังไอ้เนี้ยค่ะพี่เอขอแท้ถามเลยที่พี่เอโพสต์รูปหลวงปู่ตอนที่เดินทางไม่มีอะไรเลยค่ะพี่เอจะโพสต์รูปนักแสดงในสังกัดของพี่เอนะคะหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันตลอดไอ้เนี้ยเหมือนกับวันที่เขาโพสรูปน้องณเดชน์บางวันที่เขาโพสรูปพี่อ้ําบางวันที่เขาโพสเป็นเรื่องปกติไอ้เนี้ยค่ะช่วงเวลามาดูค่อนข้างกับแบบว่าอันนี้พี่เอไม่ทราบจริงๆไอ้นี้พี่เอแบบว่าไม่ดูเรื่องเลยไอ้เนี้ยค่ะคอมเมนต์บ้างหรือเปล่าว่าไม่พี่เอโพสรูปวันนึง20รูปเวลาโพสรูปนั้นเสร็จปุ๊บนึงเหมือนกับพี่เอเปิดร้านเอแลนใช่ป่ะครับเหมือนน้องปูมาหามีอยู่วันนึงกอดกันปุ๊บแป๊บเดียวพี่เอก็โพสรูปอื่นอีกแล้วแบบรูปของพี่เอรันเดลมากบางคนเขาจะห่วง Instagram ว่าโพสวันนึงแค่1รูปช่วงเวลา 2:00 น.หรือไม่ค่ะพี่เอโพสตั้งแต่ 6:00 น.เช้าจนถึงเที่ยงคืน ที่1ที่2แล้วพี่เอยังโพสสตอรี่อยู่เลยอย่างเงี้ยเพราะพี่เอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกอ่ะในการเล่น Instagram พี่เอก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรทั้งสิ้นเลยทําอะไรไปพี่ก็ทําตามแบบว่าอยากทําก็เหมือนโพสไปก็โพสเองมีโอกาสได้เห็นข่าวหรือดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นเรียกไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ได้ไม่คายอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่อยากจะโยงใช่ใช่ใช่ๆค่ะพี่เอก็มีความสุขกับการทำงานแล้วก็พรีเซนต์น้องๆที่นักแสดงในสังกัดของเราเนี่ยค่ะก็ฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าคิดมากนะครับยังไงเราก็รักกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันวงการบันเทิงนี้มันก็ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลมากยังไงก็มองกันรักกันกอดกันเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยขอบคุณครับ